ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ My Channel Official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะสมมุติยังไม่ได้ย้ายของก็เป็นอย่างนี้เหรอยังไม่ได้ย้ายบ้านเรียบร้อยกว่าดีเยอะค่ะแม่แม่เก่าหาตาแข็งมากเลยนะแม่เก่าแล้วเสียงสองเสียงสูงใส่เลยด้วยเงินเดือนแรกที่ได้เก็บได้ก้อนแรกเนี่ยแม่สิ่งแรกที่ทำไฟฝันของเธอเลยนมเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติ้งจริงจริงจริงแม่นมเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติ้งสมมตินี่เป็นนักข่าวกล้องอยู่ตรงนี้นะน้องใหม่ยืนสัมภาษณ์ตรงนี้นะหนูลากเก้าอี้ไปนั่งอยู่ตรงข้างกล้องเนี่ยเธอยืนมองเนี่ยพอดังเล่นกับนักข่าวแล้วนางจะเริ่มชี้อย่างนี้แบบเล่นแล้วหนูก็แบบนี่เราก็ไปแบบดูแลเขาทุกเรื่องเลยค่ะแม่เคยทะเลาะกันไหมสนับสนุนโดย Minus 20 The Origin Clinic สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมฮอลิเดย์นะคะรายการที่จะทำให้วันหยุดไม่น่าเบื่ออีกต่อไปวันนี้แม่พามาพบกับผู้จัดการดาราเป็นระดับซุปตาร์บ้านนี้เป็นบ้านที่เขาไม่เคยให้ใครมาเปิดเลยวันนี้ที่เรามาเปิดได้เพราะเขาจะย้ายแล้วเรามาดูก่อนที่เขาจะย้ายเลยดีกว่าไปพบกับผู้จัดการใหม่ดาวิกาก้าวน้ำพราวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีอะไรอะคะมันจะกัดดิฉันปะสวัสดีนางเหมือนไม่ได้ว่าสวัสดีนะแกมาทำไมเดี๋ยวก่อนอันนี้ของสตาฟหมดเลยอ่ะตัวแบบอันนี้คืออะไรความฝันของกระเทยไม่หรอกแม่ก็คือเรายุงสีขาวเพราะนั้นดูบริสุทธิ์หายากนะใช่ๆแล้วนี่คืออะไรแล้วก็อันนี้เป็นไก่ฟ้าเพราะเป็นเราเกิดปีไก่ฮะแล้วนี่คือแพ็คของจะไปไหนนะย้ายบ้านค่ะแม่ย้ายไปอยู่ที่นึงย้ายไปอยู่อีกที่นึงใช่ซึ่งใหญ่กว่านี้ก็ใหญ่กว่านี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยออกมาอยู่คนเดียวเพราะว่าแบบตอนแรกอยากความมีเป็นส่วนตัวนู่นนั่นของเยอะอย่างเงี้ยก็เลยอยากออกมาคนเดียวคือบอกว่าอยู่ไม่ได้กลัวผีสมมติยังไม่ได้ย้ายของก็เป็นอย่างนี้เหรอยังไม่ได้ย้ายบ้านเรียบร้อยกว่านี้เยอะค่ะแม่เก่าหาตาแข็งมากเลยนะแม่เก่าแล้วเสียงสองเสียงสูงใส่เลยด้วยดูดิของเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้น่านั่งตรงนี้สบายมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณบ้านในบ้านเนี่ยกว้างมากเลยเนาะไม่เหมาะที่จะอยู่คนเดียวใช่ค่ะเขากว้างประมาณนึงแต่ว่าของเราเยอะไงค่ะพี่หิมนี่ได้ดูห่วงจุ้ยไหมตอนต่อเติมเหรอฮะไม่ได้ดูพลาดมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเชื่อว่าทำความดีอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วเราก็เลี้ยงดูพ่อแม่ก็น่าจะพอเรื่องมูไว้ที่หลังเลยแต่สรุปคือมันไม่พอจริงๆหลังใหม่ก็เลยเอาอาจารย์ไปดูให้เลยกลับมาที่ถึงจุดนึงก่อนดีกว่าถามคำถามแรกก่อนเลยว่าคนส่วนใหญ่ชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเขาเห็นเราตามงานเดินสวยๆเดินตามหลังดารายืนข้างๆดาราสวยๆอาชีพจัดการดาราสบายจริงไหมเราก็มีวิธีการทำงานของเราซึ่งโปรเซสการทำงานมันมีเรื่องราวที่เราต้องวางอย่างเช่นว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการวางแผนอย่างเช่นรับงานนี้เพื่อเรากำลังรออะไรอยู่อะไรเงี้ยฮะตอบเป็นเหตุเป็นผลมากเลยนะค่ะนี่เราดูคนเดียวดูน้องใหม่ดาวิกาแล้วก็มีที่เป็นที่ปรึกษาคุณรัฟฟ้าและลงชัยธรรมที่ทางช่องวันจีเอ็มด้วยแล้วก็ทำโปรเจกต์ The Next One Project กับทางช่องวันด้วยน้องใหม่ตัวจริงๆอ่ะนางเป็นคนยังไงเป็นแมนๆพูดแบบนางก็จริงๆนางเป็นผู้หญิงหวานนะแต่ว่าบุคลิกนางห้าวนางห้วนๆนางตรงๆนึกอะไรอยากจะพูดอะไรก็แบบทำไมไม่ทำอย่างนี้จนบางทีแล้วก็แบบหนูไม่ใช่ลูกพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยในวิธีการปกป้องของเราในวิธีการทำงานของเราเราไม่ออกมาทรงไหนเราก็พยายามจะเลือกพูดแต่ว่าส่วนมากทุกครั้งก็จะเลือกให้น้องต้องให้เวลาพิสูจน์ไปแล้วก็ต้องปล่อยเพราะว่าถ้ายิ่งออกมาตอบโต้หรือว่าไม่จริงค่ะไม่ใช่ฝั่งนู้นค่ะยิ่งเถียงมันยิ่งไปกันใหญ่ไงครับพี่คิมก็รู้สึกว่าแล้วเขาเนี่ยของเราไปเพราะว่าเราไม่ทำอะไรผิดแล้วก็อยู่เฉยๆของเราเราให้เวลาเขาพิสูจน์ตั้งใจทำงานอย่างเดียวดีกว่าก่อนหน้านั้นหนูทำอะไรทำหลายอาชีพมากแม่ป่วยไม่ใช่เป็นอาชีพเริ่มต้นของพวกเราไม่ใช่เป็นอาชีพเริ่มต้นของพวกเรานะจ๊ะแม่จริงๆตอนเด็กๆพอไปฝันนะอยากเป็นช่างแต่งหน้ากระเทยมันจะอยากเป็นอะไรได้มากตอนเด็กแล้วก็อยากเป็นช่างแต่งหน้าพอวันหนึ่งได้มีโอกาส
อันนี้มาฝึกงานอยู่สยามลาออกไปเป็นทำออร์แกไนเซอร์อยู่ช่วงหนึ่งเข้าๆออกๆระหว่างการเป็นผู้จัดการดารากับการทำออร์แกไนเซอร์อย่างเงี้ยเพราะชอบทำมากอะไรเงี้ยช่วงแรกที่เข้ามาดูแลใหม่เนี่ยหางานด้วยวิธีทำยังไงโทรศัพท์ไปหาหรือทำแม่มันคืออย่างงี้ยุคแรกเนี่ยเราจะมานั่งรอโทรศัพท์ลูกค้าโทรฮัลโหลมาเนี่ยก็คงไม่ได้อะสมัยนั้นอะเยลโล่เพจเจสมุดหน้าเหลืองจริงแม่เชื่อไหมแล้วรู้ได้ไงว่าจะโทรไปหาใครเลื่อนสูตรหน้าเหลืองดูเอามากูเอานี่ละกันบริษัทนี้แหละบริษัทใหญ่ดีโทรไปหาลูกค้าเลยตรงเลยลูกค้าเอาไหมลูกค้าตกใจนิดนึงลูกค้าก็แบบว่าทำไมมาเล่ขายเขาก็นัดเจอหนูก่อนคนเดียวเขาเชื่อไหมทีแรกว่าเขาเป็นกระเทยกับมารอหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเขาเชื่ออยู่เพราะเราวันที่ไปอ่ะแบกหนังสือที่น้องถ่ายปกไปทุกอย่างแบบพร้อมมากทำอะไรทำโปรโพโซไปแล้วก็นี่เล่าถึงกี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่า55ปีอะไรเงี้ยสิบกว่าปีที่โทรไปแล้วได้ไหมสรุปแล้วเนี่ยได้งานพรีเซนเตอร์ของส่วนของน้องไม่พอลูกค้าเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าเดียวที่ทุกครั้งที่เวลาเรามีอีเวนต์ให้หนูช่วยครีเอทด้วยเอาใช่เราเป็นออร์แกไนเซอร์ใช่แล้วก็เราอ่ะสนุกนะเพราะเราได้ครีเอทเพราะให้น้องรู้สมัยก่อนในวิการก็คือกระเทยนางหนึ่ง เป็นนางโชว์พอลงมาอาบน้ำกลางห้างเลยสนุกมากก็หนูเราได้ทำในสิ่งได้ใช้สกิลในส่วนที่เราได้ทำงานมาในสิ่งที่เราทำต่างๆอ่ะดูเราเป็นคนจัดแจงเก่งออร์แกไนซ์เราได้จัดแจงข้อจำกัดของน้องไหมว่าน้องต้องมีข้อจำกัดแบบนี้เวลาพูดกับลูกค้าอะไรบ้างจริงๆข้อจำกัดเนี่ยของน้องใหม่มีน้อยมากเหมือนถ้าเราจะฝึกให้ลูกเราเป็นออกสนามเป็นนักรบเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบทุกกระบวนท่ามึงต้องได้เพราะฉะนั้นทุกกระบวนท่าทุกวิชายุทธมึงต้องฝึกฝนให้เป็นเดินแบบก็เรียนเดินแบบส่งเรียนเต้นเพอร์ส่วนส่งเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างน้องต้องได้ทำหมดเพราะช่วงนั้นก็จะเห็นงานน้องออกมาค่อนข้างหลากหลายมีเต้นมีเดินแบบมีอะไรเพราะฉะนั้นก็คือจะอุดรอยรั่วให้น้องทำให้ได้ทุกอย่างโอ้โหยังกับแม่ส่งลูกไปเรียนพิเศษแล้วงานไหนที่บอกว่าไม่รับค่ะมีช่วงหลังที่น้องอะพอน้องอายุเยอะขึ้นใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่นางเป็นก่อนวัยก็คือนางเป็นบ้านหมุนพี่คิมแคลเซียมอีกแคลเซียมในหัวหลุดใช่หูก็หลุดฉันเป็นโรคคนแก่ใช่แม่แล้วคือทุกวันนี้นางต้องทำไงรู้ไหมหมอต้องจับนางไปกายภาพที่นอนหงายแล้วจับหัวพิกอะจริงเหรอทำกายภาพเฮ้ยมันเข้าไปหนูสงสารลูกหนูมากหนูไปนั่งเฝ้าหนูร้องไห้แบบโอ้โหแล้วเขาก็ร้องหนูก็ทรมานมากที่เห็นหนูไม่สบายอะไรเงี้ยทุกวันนี้เลยเต้นไม่ได้บางทีถ่ายแบบหรือถ่ายโฆษณาถ้าท่าที่ต้องเงยหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเขาจะเบียนหัวเขาจะหมุนเลยทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดในการรับงานมากขึ้นเราเลี้ยงเหมือนลูกสาวเลยเวลาคนเข้ามาเราเป็นแม่คนหนึ่งเลยห่วงสุดหัวโจงอางห่วงไข่พวกที่มาจีบน่ะมันจะต้องมีแบบไฮโซมั่ง พระเอกมั่ง ไหนเล่าไฮโซก่อนนางก็ส่งดอกไม้มานะสตูดิโอเป็นพันดอกก็ใหญ่มากทีมงานมาบอกว่ามีดอกกุหลาบมาส่งใหญ่มากเขาบอกว่าของคุณใหม่ก็ถามใครส่งมามีลงชื่อไว้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีก็เดินออกไปหาคนมาส่งเป็นร้านดอกไม้ก็ถามว่าจากไหนคะเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ให้บอกครับอ๋อถ้าไม่ให้บอกคงเอาไปให้น้องไม่ได้ค่ะสุดท้ายคือวางไปข้างหน้าสตูดิโอไปทิ้งเลยเหรอก็ถูกวางไปข้างหน้าเลยใครจะเอาไปรู้ไหมว่าใครถึงที่สุดแล้วรู้ไหมรู้ดาราด้วยกันก็มีพระเอกเนี่ยมีเยอะมากพระเอกจะจีบน้องเยอะแล้วคือส่วนมากพระเอกเนี่ยเขาจะกลัวเสียฟอร์มพระเอกชวนนางเอกไปดูหนังแล้วอยู่ดีคือถ้านักข่าวไปถามพระเอกว่าแล้วจีบกันหรือเปล่าแล้วผู้ชายอ๋อเปล่าเขาไม่ได้จีบแม่มาไหมลูกเราเป็นผู้หญิงจะเต๋อทำเต๋อไปสัมภาษณ์ว่าผมว่าจีบใหม่เดวิก้าอะไรต่างๆอ่ะเขาเธอก็ไปดูหนังกันได้เลยก็ไม่ไปแค่ข้อแรกผ่านติดกระดุมเม็ดแรกถูกที่เหลือถูกเลยถูกที่สุดเลยปล่อยไปเลยปาดเรียนรู้เองเลยที่เหลือนี่เราก็ไปแบบดูแลเขาทุกเรื่องเลยค่ะแม่เคยทะเลาะกันไหมสนับสนุนโดย -20กระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคลิคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series นี่เราก็ไปแบบดูแลเขาทุกเรื่องเลยค่ะแม่เคยทะเลาะกันไหมมีบ้างถ้าอยู่ด้วยกันมันต้องมีทะเลาะแรงๆเลยทะเลาะแบบเรื่องงานทะเลาะแรงๆเลยมันเป็นอย่างนี้แม่น้องไปรับเล่นหนังเรื่องหนึ่งที่น้องอ่ะต้องเป็นคนป่วยโรคจิตเขาถอนตัวไม่ขึ้นเขาดำดิ่งจริงๆกับการเป็นพลังลบแล้วช่วงนั้นเขาก็ผอมมากด้วยแล้วเขาก็เครียดมากแล้วกลายเป็นมันเหวี่ยงมันฟาดงวงฟาดงาใส่ทุกคนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบอินมากกับตัวละครแล้วเขาถอนไม่ออกต้องขอบคุณว่าเนี่ยพี่เต๋อน่ารักมากด้วยพี่เต๋อเขาช่วยกันพูดว่าเขาไม่ใช่ตัวเขาเองอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอแล้วก็คุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าน้องเครียดมากจากเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยครับวันนึงถ้าเรามีเรื่องผิดใจกันจนแบบจนเขาจะต้องเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เคยแซวกันเลยว่าเนี่ยเราจะทำงานกันไปถึงอย่างเงี้ยถึงอายุเท่าไหร่ประมาณอย่างงี้วันนึง
นางก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงหรอกต่อให้แม่นั่งวีลแชร์หนูจะเข็นแม่พาไปอีเวนต์ด้วยกันนี่คุยนั่งคุยกันนี้เราก็เป็นคนที่คุยตอบง่ายๆพูดง่ายๆตรงๆเข้าใจง่ายแต่ข่าวล่ำข่าวลือก่อนที่แม่จะมานั่งตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันแปลกมันมีจุดอะไรเหรอที่คนก็ไปคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นหนูว่านะเสียงใหญ่แล้วปากความตัวใหญ่แล้วเสียงดังแล้วมันดูน่ากลัวอะไรที่แบบคนชอบว่าเราเยอะอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้น้องไม่ทำนะคะอันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ไม่ได้นะคะเราจะคุยกันก่อนตั้งแต่ตอนก่อนรับงานเราจะไม่ไปคุยกันหน้างานว่าไปถึงแล้วมีปัญหาเราจะไม่คุยกันก่อนหน้างานว่าใช่ทำอะไรบ้างมีสัมภาษณ์ไหมหลังเสร็จงานอะไรเงี้ยมีสื่อมาหรือเปล่ามีบันเทิงหรือว่ามีสายธุรกิจด้วยมีบันเทิงหรือมีสายธุรกิจแม่ต้องเข้าใจว่านักข่าวสายบันเทิงกับสายธุรกิจคำถามคนละแบบมาถึงคุณมองยังไงว่าดารากับการลงทุนสมัยนี้คำถามก็ต้องใช้สกิลถ้าลูกถ้าเราไม่ให้บอกลูกเราลูกเราแบบอยู่เหมือนคนโง่แล้วเราจะเหมือนคนโง่ถูกต้องเราก็ต้องรักษานี่คือการรักษาภาพลักษณ์ให้ลูกเราอ๋ออันนี้เหรอเต็มกันไหมบางทีนึกในใจว่ามันพูดตรงแน่ไหนลองพูดให้แม่ฟังซิมีแล้วบางทีอะไรรู้ไหมแม่สนิทกับนักข่าวเลยบางทีขี้เล่นบางทีนะสัมภาษณ์เรื่องซีเรียสหนูทำกันไหมแม่สมมตินี่เป็นนักข่าวกล้องอยู่ตรงนี้นะน้องใหม่ยืนสัมภาษณ์ตรงนี้นะหนูลากเก้าอี้ไปนั่งอยู่ตรงข้างกล้องเงี้ยเธอยืนมองเงี้ยพอดังเล่นกับนักข่าวแล้วนางจะเริ่มชี้อย่างนี้แบบเล่นอะไรหนูก็แบบหนูต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเขาไปส่งลูกอนุบาลนี่เป็นลูกอนุบาลมาทำกิจกรรมเต้นอยู่หน้าโรงเรียนวัดแล้วเธอก็จริงๆแต่นางเป็นอย่างนี้เปลี่ยนบรรยากาศมั้ยมีมุมอื่นให้ฉันนั่งอีกมั้ยเนี่ยเราไปชมนกชมไม้ด้านหน้าฝั่งนู้นกันดีกว่าค่ะแม่พาไปห้องแข่งความลับนะทางทีมงานบอกห้องแข่งความลับลับยังไงวะก็เป็นทางขึ้นชั้น2บ้านหนูแม่แล้วนี่ก็มีแค่นี้ถงบันไดสุเลสิอุ๊ยแต่ว่าคนละโลกกันเลยนะคือเปิดไปนึกว่าคาเฟ่ร้านขายเค้กน่ารักที่ญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีของเยอะอยู่ดูดิเหมือนคาเฟ่เรามีช่างแต่งเนาะเดี๋ยวก่อนฉันยอมแชนเดอเลียบ้านนี้คนลุกแชนเดอเลียเนี่ยคือเป็นคนชอบแชนเดอเลียทุกอันนี้ของฝรั่งเศสเก่าใช่ไหมใช่เราชอบเป็นสไตล์แบบสไตล์วิกตอเรียหรือว่าสไตล์แบบชอบอะไรอย่างนั้นนะแม่โอ้อันนี้สวยอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้สวยอันนี้ของเก่าจริงเดี๋ยวก่อนนี่เก่าจริงเอออย่างเงี้ยสวยนางเป็นคนที่มือถึงมากเนี่ยบ้านนางเล็กนิดเดียวแต่ว่าติดเหมือนคฤหาสน์เลยโอ้ดูดิจริงติดแบบเว่อร์แม่ตัวนี้อันนี้แสนสองเลิศมันต้องแสนขึ้นมันถึงจะสวยอุ๊ยแต่นี่ห้องน้ำในฝันฉันอุ๊ยแต่มันจะเป็นห้องน้ำของเจ้าหญิงที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนี่ประตูมิตินะจ๊ะอันนี้ทุกประตูที่นางมีเป็นประตูมิตินี่โอ๊ยตายแล้วฉันชอบทุกอย่างโอ๊ยตายแล้วสามารถนั่งได้4ชั่วโมงแล้วดูไอ้นี่มีแบบนี้อีกไหมห้องไหนมีทุกห้องเหรอแม่จริงๆแล้วตรงนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยอันนี้ซื้อที่ไหนสั่งอ่ะอันนี้บุญถาวรมีฮะบุญถาวรตรงนี้เก็บอะไรเก็บจานแม่พาไปดูเลยชอบมากจานถ้วยชามเนี่ยชอบมากถ้วยชามโบราณแอนทีคต่างๆทั้งเก่าทั้งใหม่หนูเก็บหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้คือแอนทีคเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอ๋อทำเรียนแบบทำเรียนแบบใช่ใช่ถ้าของแท้แบบว่าเก่าๆอ่ะใบเดียวก็จะหมื่นแล้วไหมหรือหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าของเรียนแบบทำเหมือนอย่างเงี้ยผลิตใหม่อย่างเงี้ยใบนึงก็300เราเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเป็นคนกรุงเทพนี่เลยค่ะแต่คุณพ่อเป็นคนสุพรรณบุรีคุณแม่เป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เริ่มเลยป่ะเราเป็นทรงนี้ตั้งแต่เริ่มเลยหนูเป็นทรงนี้ตั้งแต่เกิดเลยแม่จริงๆพ่อกับแม่อาจจะคิดว่ารู้สึกว่าลูกมีขนาดตุ้งติ้งหรือเปล่าเลยส่งลูกเราเป็นลูกชายคนเดียวไหมเป็นลูกชายคนเดียวมีพี่สาวมีน้องสาวลูกชายคนเดียวแล้วอีกแล้วแล้วก็เป็นหลานชายคนโตของคนจีนหลานชายคนโตของคนจีนด้วยเธอถูกบล็อกไว้ด้วยขนบของคนจีนที่เขาจะไม่ยอมรับในความที่หลานชายคนโตหรือลูกชายคนเดียวเป็นแบบนี้เราโดนไหมมีแต่น้อยมากแต่ว่าญาติๆกันก็รักใครพ่อแม่เราอะว่าไหมพ่อกับแม่เนี่ยตอนครั้งแรกที่พ่อกับแม่เจอเครื่องสำอางในถุงเล็กๆเนี่ยแต่ว่าตอนแรกเขาก็รับไม่ได้หรอกค่ะพอเขาก็ตกใจแต่ว่าพอวันนึงเนี้ยเหมือนกับว่าพ่อออกไปจากบ้านแล้วพ่อก็แบบหมดเครียดเรื่องเรามากแล้วเพราะตอนเป็นเด็กเราก็ไม่เรียนเลยเหมือนกันพ่อก็เครียดมากพ่อกลับมาบ้านแล้วแบบพ่อก็มาเอามานี่ก็ออกไปรับหน้าบ้านบอกพ่อเป็นไงบ้างทำงาน
นางก็ลงมาจากรถนางกอดเราแล้วก็หอมแก้มเราบอกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงสุดท้ายพ่อก็ต้องรักลูกพ่อก็รักลูกเพราะยังไงถ้าพ่อหลับลูกไม่ได้คนอื่นจะหลับลูกได้เป็นพ่อที่แบบเป็นพ่อในฝันนะที่สามารถละขนบต่างๆที่มันอยู่รอบหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นคนจีนผ่านมาอย่างเงี้ยทำไมตอนเด็กๆไม่เรียนหนังสือตะกี้เนี่ยพูดหนูไม่ค่อยเรียนเลยแม่รู้ไหมทำอะไรอยู่ที่บ้าผู้ชายหนูบ้าผู้ชายตอนเด็กเธอล่ายังไงชอบทำกิจกรรมแล้วก็ติดเพื่อนติดผู้ชายหนูทำทุกอย่างที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็จะมีเพื่อนมากระเทยเยอะแต่ว่าหนูก็จะทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่แย่งผู้ชายข่มเราได้หนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนหนูเป็นนักกีฬาสควอชของโรงเรียนแล้วก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำว่ายเดี่ยวผสมเพราะว่าเวลาผู้ชายถามว่าทำไมว่ายเดี่ยวผสมจะได้บอกว่าได้ทุกท่าล่ายังไงเราก็มีวิดีโอคือตกเย็นๆเนี่ยแล้วเอาละสวยฉีดน้ำหอมผัดแป้งเราน่ารักเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ความน่ารักของผู้หญิงคือต้องมีผู้ชายมาตีกันแย่งเราแม่ค่ะผู้ชายเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยขึ้น10รุ่นลง10รุ่นต้องรู้จักหนูขึ้น10ลง10อ่ะเคยได้ยิน7ชั่วโคตรมั้ยนับไปจากนี้ไปแต่นี่ขึ้น10ลง10ทำไมต้องรู้จักเราอ่ะเพราะเราสวยไงแม่ทำไมกล้าเป็นยังไงกล้าเป็นยังไงในเวลานั้นความสวยของเราเนี่ยทำให้กรุงโรมแตกได้อะสมัยก่อนอะนี่ดีนะเป็นกรุงโรมถ้าเป็นกรุงศรีเขาจะมาทุบเรามาตีเราเราอะเป็นคือเราเป็นกระเทยใช่ไหมแม่สิ่งเดียวที่เราจะต้องไม่ให้ผู้ชายข่มเราได้คือเราต้องเป็นนักกีฬาด้วยเพราะว่าผู้ชายอะเขาเล่นกีฬากันแล้วก็ในห้องล็อกเกอร์ของผู้ชายที่มันอาบน้ำผู้ชายรวมกันอาบน้ำรวมค่ะแม่คิดดูสิรางวัลของชีวิตนาทีที่ยิ่งใหญ่นะนาทีที่ยิ่งใหญ่จริงช้อปปิ้งเลยเวลานั้นช้อปปิ้งเลยพอเราเรียนจบปุ๊บอะเราก็ไปทำงานใช่ค่ะแม่งานเงินเดือนแรกที่ได้พอเก็บได้ก้อนแรกเนี่ยแม่สิ่งแรกที่ทำไฟฝันของเธอยสนับสนุนโดย Minus 20ชูชาบูเงินเดือนแรกที่ได้พอเก็บได้ก้อนแรกเนี่ยแม่สิ่งแรกที่ทำไฟฝันของเธอยทำนมเข้าใจได้เลยอันนี้ต้องให้รางวัลชีวิตกับตัวเองก่อนที่ตัวเองเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วเก็บเงินก้อนแรกได้ล้านหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือนมเท่านั้นที่ knock everything จริงแม่นมเท่านั้นที่ knock everything ก็ต่อไปเลยค่ะต่อเลยผ่าต่อเลยต่อเลยแบบไม่ยั้งเลยตอนนี้จะทำอะไรเพิ่มตอนนี้ทำอะไรแม่ตอนนี้ลดความอ้วนค่ะเอาชีวิตรอดก่อนจากโรคอ้วนปกติเราไม่ได้อ้วนขนาดนี้ใช่ไหมใช่พอหนูผ่านแม่เหมือนหมาตอนอะน่าใจมาคือหายใจก็อ้วนอะแม่แล้วไม่ใช่นะตอนก่อนผ่าผู้ชายเข้าดีผ่าปุ๊บเงียบเป็นป่าช้าเลยแม่โอ้ยเราเป็นคนที่เมาเรื่องตัวเองได้สนุกกว่าเรื่องดาราในสังกัดตัวเองอีกนะจ๊ะทุกวันนี้เนี่ยเราได้มีทุกอย่างแล้วนะเอาจริงๆได้กลับไปดูแลพ่อแม่อะไรยังไงบ้างไหมหนูรู้สึกว่าบ้านปลายชีวิตอยากให้เขาได้อยู่สบายๆก็เลยเลือกที่จะไปซื้อบ้านที่มันไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรส่วนกลางฟาซิลิตี้ที่มันใหญ่ๆสมาชิกบ้านเรามีใครบ้างเนี่ยตอนจริงๆมีครอบครัวมี5คนมีพ่อแม่พี่สาวหนูแล้วก็น้องสาวแต่น้องสาวแต่งงานมีสามีเรียบร้อยก็เหลือแค่หนูกับพี่สาวแล้วก็มีพ่อกับแม่แล้วก็ถ้าจะไปอยู่บ้านใหม่ก็อยู่ด้วยกัน4คนที่บ้านหลังหนูอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้ไหมว่าชีวิตหนูนอนคนเดียวไม่ได้ทุกวันนี้ก็นอนกับพี่สาวทุกคืนเลยกับแม่ให้ไปหลอกอะไรเธอทำไมนอนคนเดียวไม่ได้แต่นอนกับคนแปลกหน้าได้เรากลัวผีใช่ไหมผีมันไม่น่ากลัวอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกลัวตัวเองพูดไปพูดเป็นเล่นไปสิ่งที่เรามีเนี่ยที่เรามีทุกๆอย่างตรงเนี้ยพ่อแม่เราภูมิใจไหมว่าเขาอ่ะไม่ได้ลูกชายที่จะไปสืบสกุลหรอกกลายเป็นลูกสาวที่ดูแลเขาทุกอย่างเราดูแลเขาทุกอย่างไปทุกวันหนูดูแลทุกอย่างค่ะก็เราก็มีเงินให้เขาแล้วก็ถ้าเขาอยากได้อะไรก็บอกเราแล้วเราก็พยายามจะให้เขาเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจนะคะพ่อกับแม่ก็บอกอยู่เสมอแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงดูเขาให้ดีในบ้านปลายชีวิตของเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กระเทยทุกคนหรอกจะประสบความสำเร็จเรามีอะไรสอนหลานหลานลูกหลานหลานน้องน้องพี่กระเทยบอกไว้พี่กระเทยบอกพี่กระเทยจะบอกว่าน้องว่าอะไร
ก็บอกแค่ว่าอย่างน้อยคือรักตัวเองให้เป็นสิ่งแรกเลยคือถ้าเรารักตัวเองเป็นเมื่อไหร่แล้วก็รู้จักคุณค่าปุ๊บเราจะเริ่มรักคนอื่นเป็นเรียนรู้ที่จะรักเป็นถ้าเรารักตัวเองเป็นเรารู้ว่าควรให้อะไรที่มันดีจริงๆที่ไม่ได้เป็นโทษนะแล้วก็ทำดีกับตัวเราก่อนแล้วก็จะดีคนอื่นได้แค่นี้เลยครับแต่จุดของการประสบความสำเร็จคือถ้าอยากประสบความสำเร็จก็คือฝันให้ไกลที่สุดเพราะว่าเราอ่ะฝันให้ไกลไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งฝันให้ไกลเราจะยิ่งพยายามทำไปให้ถึงเองใครว่านางแปลกประหลาดวีนไม่จริง อย่าตัดสินกันแค่ใครเขาพูดใครเขามองคุณต้องได้คุยกับตัวนางจริงๆคุณจะรู้เลยว่าเป็นคนพูดจาตรงๆสนุกสนานเป็นกระเทยจริงใจคนหนึ่งนะฮะวันนี้แม่ขอบคุณมากๆเลยกล้าขอบคุณมากๆเลยค่ะคุยจบทีไรหิวทุกทีแม่จะขอไปกินข้าวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวตามไปเลยค่ะและนี่คือแขกรับเชิญอีกคนนะคะที่จะกว่าจะหาคิวมากินข้าวกันหาตัวยากมากพบกับแอนเซเรียมค่ะสวัสดีค่ะหนูว่าเฝ้ารอคอยมาตลอดจะได้เจอศิลปินในดวงใจเดี๋ยวก่อนแต่งหน้าบางๆเบาๆแต่งแค่นี้เองเหรอแต่งแค่นี้แล้วเหมือนแต่งมาข่มพี่นะคือแบบหน้าใสเป็นเด็กมากเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็ถามแล้วก็กล้าตอบค่ะ52ค่ะ51ย่าง52ย่างก้าวไปขานึงละหรืออีกขานึงถามให้สบายใจเพราะหน้าเด็กมาก พอถามให้สบายใจแล้วความสบายใจอย่างพี่ก็คือการกินโอ้ยแอนก็สบายใจเหมือนกันกับการกินเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยอาหารตรงที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะชื่อว่าโรงแรมโอเรนเทนเรซิเดนต์กรุงเทพนะคะแล้วก็ห้องอาหารคาเฟ่แคลร์นะคะห้องอาหารสไตล์ฝรั่งเศสค่ะเมนูวันนี้เรามีนี่แอนมีสลัดหอยเชลนะคะนี่เลยอันนี้ใช่ไหมคะใช่สลัดบูราต้ากับพาร์มาแฮมตัวนี้เลยนะจ๊ะสปาเกตตี้ทะเลพริกแห้งกระเทียมอันนี้ใช่ไหมคะน่ากินใช่ไหมตะกี้เล็งไว้แล้วมันหอมมากเลยค่ะอันนี้พี่เล็งไว้ก่อนเลยขาเป็ดกงฟีเสิร์ฟพร้อมข้าวบาเล่ริซัตโต้ชิมนี้ก่อนนี่ค่ะชิมคะชิมได้เลยเหรอคะชิมได้ทานได้เลยค่ะทานเลยค่ะถามจริงๆวันหยุดน่ะวันน้องทำอะไรวันหยุดวันหยุดเหรอคะก็อยากพักผ่อนค่ะอยากจะให้แบบว่าเป็นวันสบายๆก็ไม่อยากจะแต่งหน้าไม่อยากอะไรทั้งสิ้นเลยสมมติว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำงานจริงๆเนี่ยสิ่งแรกเลยก็ต้องไปออกกำลังกายก่อนตอนนี้ก็แบบชอบตีเทนนิสค่ะตีเทนนิสแบบออกกำลังกายเบิร์นสักแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องหมา2ตัวน่ารักลูกสาวก็ไปทำงานอยู่เชียงใหม่แล้วแอนก็เลยมีลูก2เลยต้องเลี้ยงแทนเขาด้วยเป็น2ตัวก็หืมยัวเยยัวเยสนุกมากวันหยุดก็แต่งหน้าเบาบางมากเลยเบาบางมากเลยค่ะแบบว่าแทบจะไม่แต่งหน้าเลยคืออยากได้อยากโชว์ผิวด้วยไงอยากรู้สึกว่าแบบว่าให้ผิวได้พักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอยากจะบอกไปว่าเมื่อก่อนนี่คือแบบไม่ได้เลยนะพี่ไม่กล้าลงรูปแบบหน้าสดใน IG อะไรอย่างเงี้ยแอมไม่กล้าลงเลยนะคือแบบรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอ่ะปัญหาผิวต่างๆเนี่ยค่ะเหมือนกับผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเงี้ยวัย50แล้วอะไรเงี้ยใช่มันก็จะมีแบบปัญหาทั้งหน้าเหี่ยวทั้งหมองอะไรเงี้ยค่ะผิวแห้งริ้วรอยมาแบบเต็มไปหมดใต้ตาตีนกาอะไรเงี้ยเฉพาะรองแก้มตรงเนี้ยไม่อยากเชื่อเอาเป็นว่าครีมเดิมๆที่เคยใช้มาคือเอาไม่อยู่เลยอะบอกจริงๆคือจนกระทั่งแอนได้มีโอกาสได้ลองอันนี้นะคะ -20 ค่ะบอกเลยว่าอันนี้เป็นสูตรสำหรับผู้หญิงนะคะวัยเลข4เลข5โดยเฉพาะเขาแบบทำมาโดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าเนื้อครีมค่ะเนื้อครีมเขาจะมีสารสกัดจากทองคำนะคะนี่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะจุดด่างดำต่างๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าแอนนะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แอนใช้เลยอ่ะผิวจากที่เราแบบว่าแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะเราตื่นขึ้นมานะหน้าฉ่ำเลยติดใจเลยแอนนะใช้ต่อเนื่องกันมาตลอดเลยริ้วรอยนะคะก็แลดูดีขึ้นนะคะฝ้ากระจากแดดก็แลดูจางลงนะคะแล้วผิวเนี่ยรู้สึกเลยว่าแลดูกระชับขึ้นเลยอะค่ะดีจังเลยอะทั้งประหยัดด้วยแล้วก็สะดวกมากคือกระปุกเดียวนี่นะแอนใช้ทั่วหน้าเลยตั้งแต่รอบดวงตานะคะทาลงมาจนถึงคอบริเวณเนินอกอะไรเงี้ยคือแอนมั่นใจเลยเพราะว่าไม่มีสารประหลอดนะคะติดใจมากแอนใช้มา5ปีแล้ว5ปีถูกต้องเพราะว่าแอนใช้แล้วเห็นผลลัพธ์เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอะค่ะคือพอเรามั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากล้าที่จะมาแนะนำแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะ
ได้มีโอกาสลองเพราะว่าที่บ้านแอนนะให้คุณแม่ใช้ให้น้องสาวใช้คือใช้กันหมดทั่วครอบครัวเลยทุกคนเลยคือถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆเราไม่ให้คนในบ้านเราที่เรารักใช้แน่ๆใช่เพราะทุกคนก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเราแล้ววันนี้พิเศษมากก็คือวันสงกรานต์ทั้งทีนะคะแอนก็เลยต้องสาดโปรครั้งใหญ่นิดนึงสาดโปรเลยค่ะเพราะว่าลดครั้งใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่จำกัดสายเลยแต่ว่าต้องโทรมาที่1577 1577ต้องโทรมาให้ทันนะคะก่อนที่จะจบเบรกนี้เท่านั้นปกตินะคะ1กระปุก 2,990 บาทนะคะวันนี้เบิ้ลให้เลยค่ะรับไปเลยนะคะ2กระปุกใหญ่นะคะพร้อมกับกระเป๋าสีสวยสดใสเป็นแบบว่าฮอตพิงค์นะคะกิ๊บเก๋มากนี่สวยจริงๆปกติแล้วมูลค่า890นะคะวันนี้ฟรีให้อีก1ใบเลยนะคะยังไม่พอค่ะมีบอดี้โลชั่นนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นยุโรปนะคะอีก1หลอดหอมจริงๆค่ะแบบว่าหอมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะนี่นี่หอมไหมเอ่ยนี่หอมเลยค่ะอันนี้1หลอดใหญ่นะคะแถมไปให้อีกยังไม่พอเรามีสบู่ให้ด้วยนะคะอีก1ก้อนอันนี้นะคะแบบล้างหน้าแล้วเนี่ยกระจ่างใสเลยค่ะผิวหน้าแบบว่านุ่มเลยค่ะยังไม่พอนะคะถ้าเกิดว่าโทรทันนะคะจะได้คูปองยักษ์อีกลดเพิ่มอีก300บาทนี่รวมทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี่ย 8,110 บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง 2,690 เท่านั้นค่ะโอ้โหถูกกว่าซื้อกระปุกเดียวอีกซื้อกระปุกเดียว 2,990 บาทเอาไปหมดนี่นะคะเหลือเพียงแค่ 2,690 บาทใช่ค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรมาเลยนะคะที่1577ค่ะ1577หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ line@-20 นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางโทรมาก่อนนะคะจองสิทธิ์ก่อนค่ะยังไม่ต้องจ่ายเงินด้วยนะคะเพราะว่าโปรเนี้ยใช้ได้นานถึง6เดือนค่ะตกวันละ16บาทเท่านั้นเองนะคะต้องรีบเพราะว่าลดครั้งใหญ่นะคะให้แค่วันนี้เท่านั้นค่ะโทรด่วนเลยนะคะที่1577 1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ line@-20นะคะดูอีกคนนึงไม่ใช่แค่แอนคนเดียวนะคะมีพี่เอชุติมาอายุ56แล้วค่ะใกล้60แล้วหลังใช้ -20 ไปนะคะตอนนี้ดูรูปเลยค่ะคุณผู้ชมคะผิวหน้าแลดูดีขึ้นนะคะนึกว่าสาวที่ไหนอ่ะโอ้โหแฟนรายการของเราอีกคนนึงนะคะมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยหน้าหมองคล้ำอย่างเงี้ยนะคะสั่งไปใช้แค่1เซตเท่านั้นเองเซตเดียวจริงๆเลยนะส่งรูปมาให้ดูค่ะริ้วรอยก็แลดูดีขึ้นแล้วก็หน้าเนี่ยก็แลดูกระจ่างใสขึ้นของจริงของดีก็ต้องบอกต่อนะโปรดีมากขนาดนี้เชื่อว่าคนจะต้องโทรเยอะมากราคาดีมากลดแลกแจกแถมขนาดนี้แล้วราคาน่ารักมากเพิ่มให้อีกหน่อยได้ไหมให้ได้แค่รายการพี่คิมเท่านั้นนะคะพี่คิมจริงๆเลยนะคะรีบโทรรีบจองรายการอื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่ต้องรอเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโปรสงการวันนี้นะคะลดจัดใหญ่ให้จัดเต็มมากๆ5ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะจากราคาเกือบหมื่นเนี่ยนะคะวันนี้จ่ายเพียง 2,690 บาทเท่านั้นเฉลี่ย1กระปุกเนี่ยนะคะหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากเลยนะคะโทรมาที่1577ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ line@-20นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะแถมฟรีให้นะคะเกือบ 6,000 บาทค่ะและลดเพิ่มให้อีก300บาทด้วยเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะทั้งลดทั้งแจกทั้งลดเพิ่มอีก300ดีขนาดนี้ไม่มีไม่ต้องไปรอรีบๆมากดเลยใช่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเพียงแค่ 2,690 เท่านั้นค่ะโทรด่วนเลยนะคะที่1577ค่ะ1577หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ line@-20ค่ะอย่าลังเลนะคะโปรใหญ่ให้เยอะเนี่ยต้องรอเทศกาลใหญ่ๆเท่านั้นนะคะถึงให้ได้รีบโทรมาที่1577ค่ะลดเข้าไปอีกรวมแล้ว 2,690 บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว1577หรือ line@-20 ค่ะมาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าหลังจากเรียนจบแล้วอาชีพแรกของกล้าวคืออะไรทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลเซียเดลเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้านะคะแม่จะพาไปเมาส์กับใครติดตามได้เวลา 10:30 ทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเคยมีใครออกมาจากของเก่าๆของเราบ้างไหมเคยเจอที่บ้านเก่าเป็นคู่เชิงเทียนที่ถือเชิงเทียนน่ะหรอหน้าตาเป็นไงไม่เห็นหน้าตามันเห็นเป็นเงาๆแล้วเห็นเป็นมีผ้ากันเปื้อนโอ้ยอ่ะจินตนาการสูงนะเขาเลยคิดเองหรือเปล่าเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราบ้าง
อมรินทร์ทีวี